โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหมวกใหม่ของนักล็อกออนไลน์เซิร์ฟไทยนะไทย RO นั่นเองไทยนักล็อกแล้วกันนะครับเป็นหมวกคอสตูมนะที่ได้จากกิจกรรมคริสต์มาสนะฮะผมจะเรียกกันว่ามังกรดอกไม้เหรอไม่ใช่นะผมว่ามันเหมือนพวงหรีดมากโอเคเรียกว่าหมวกพวงหรีดแล้วกันนะฮะเป็นหมวกที่ทำได้จากกิจกรรมนะครับกิจกรรมไม่ยากครับสามารถไปดูได้เซิร์ชได้วิธีการทำเดี๋ยวหรือผมเดี๋ยวผมลงลิงก์วิธีการทำไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะฮะโอเคนะครับหมวกนี้ข้อดีของมันคือเมื่อมันติดบัฟของหมวกครับมันจะยังไงอ่ะมันจะรีเจนทั้งเลือดทั้งฮิตพอยต์แล้วก็สเปลพอยต์นะครับทั้งเลือดและมานานั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้ผมน้ำหนัก 50% นะแล้วก็เลือดเต็มมานาไม่เต็มนะครับเดี๋ยวผมจะไปใช้หมวกนี้กันนะฮะเพื่อพิสูจน์ว่ามันดีจริงหรือเปล่านะครับอ้อลืมบอกว่าหมวกนี้มันจะอยู่ได้แค่ตัวบัฟอ่ะมันจะอยู่ได้แค่ถึงวันที่5มกราคมนะครับใครจะทำรีบทำหน่อยนะฮะตอนนี้ผมว่าคุ้มค่ากับการที่เราไปเสียเวลานั่งทำแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปที่เก็บเลเวลละกันนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่แมวน้ำนะฮะเป็นที่เก็บเลเวลชั้นดีนะฮะแต่ผมจะปล่อยให้โดนตีก่อนเพื่อให้เลือดลดด้วยนะฮะมันตีไม่โดนวะทำไมมันตีไม่โดนไลเวก็ได้เอาจะโดนไหมเนี่ยจะโดนไหมเออไลเวกอ่ะโอเคอันนี้คือเลือดลดมากๆนะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราเกิน 50% ใช่ไหมมันจะไม่รีเจนเลือดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะรีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเวลาติดบัฟเนี่ยมันจะรีเจนรีแค่ไหนก่อนอื่นผมต้องหามอนก่อนอ่ะนี่คือติดบัฟแล้วนะฮะดูเลือดกับมานาผมครับดูให้ดีๆเลือดผมกลับมาเต็มเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าใครคาใจอยู่นะฮะเดี๋ยวจะปล่อยจะโดนตบแล้วนะเราจะปล่อยโดนตบเพื่อให้มันครึ่งหลอดโอเคนะครึ่งหลอดพอนะติดแล้วนะครับเห็นปะทุกอย่างเต็มหมดครับมันเด้งแบบเด้งน่ากลัวเด้งทีละพันกว่าครับมันเด้งน่ากลัวมากนะเด้งทีละพันเนี่ยโอ้มันโหดมากนะเด้งทีละพันนะอีกทีนะครับอีกทีนะน้ำหนักเกินนะน้ำหนัก 50% ไปแล้วนะเลือดไม่รีเจนนะครับน้ำหนัก 50% มาดูกันผมไม่มีคลิปพิวนะนี่คือเตะติดแล้วนะครับเลือดเด้งขึ้นมาแล้วนะเลือดผมมีอยู่ 6,000 นะครับ 6,800 ก็เต็มนะที่ผมบอกว่ามันดีมากๆก็คือตรงนี้ครับตรงที่ว่าน้ำหนักเกินก็สามารถรีเจนได้นั่นก็คือถ้าเกิดคุณเป็นไนท์เป็นสายที่ต้องลากตีหลายๆตัวหรือเป็นวิสาดเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับเป็นไนท์ที่โบแอดกิมหรือแม้กระทั่ง BF ที่ลากตีนะครับหมวกนี้จะทำให้คุณเหมือนอมตะนะฮะแม้แต่กระทั่งในกิวอร์เองนะครับในกิวอร์เองก็ด้วยในกิวอร์เองก็มีผลเพราะว่าคุณเป็นไนท์โบเนี่ยคุณเข้าไปโบคนในกีวอร์ยังไงมันต้องติดอ่ะพอติดทีมันก็จะเหมือนแบบว่าเรากดไว้ทุกๆ1วิเรากดไว้อยู่ตลอดเวลากดไว้กดบูนั่นคือคุณสามารถโบต่อได้เรื่อยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเอาให้มันติดสักทีนึงแล้วกันนะเรียบร้อยครับอย่างที่เห็นนะจากเลือดมิดหลอดเลยนะแค่ติดครั้งเดียวก็สามารถเด้งกลับมาเต็มหลอดได้นะครับคือบอกเลยว่ามันประหยัดแน่นอนนะครับประหยัดแน่ๆนะสำหรับไอ้หมวกวงดีดนะวงดีดคริสต์มาสนะครับ
โอเคยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนก็ถ้าเกิดว่าถูกใจอย่าลืมกด Subscribe ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องฮันแท็บอะไรเงี้ยก็สามารถมาถามผมได้ในไลฟ์สตรีมผมไลฟ์สตรีมทุกวันอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ติดงานไม่ติดอะไรจริงๆนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม